สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobis.com นะครับวันนี้พามาชมการอันบ็อกซิ่งแกะกล่องสมาร์ทโฟนจากทางค่าย oppo นะครับก็คือตัว oppo f1 นะครับสำหรับ oppo f1 นะครับมาพร้อมกับสโลแกน selfie expert นะครับก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายเซลฟี่นะครับมีจุดขายง่ายๆก็เรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะครับสำหรับ f1 นะครับก็เปิดตัวมาเมื่อช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าผมได้รับเครื่องรีวิวมาช้าไปสักนิดนึงนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับถึงจะช้าไปนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมการอันบ็อกซิ่งเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นการแกะกล้องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็ยังไม่ลงรายละเอียดในเชิงลึกมากนักนะฮะมาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับตามที่เห็นเลยด้านหน้าก็จะมีรูปของตัวเครื่อง oppo f1 นะครับแล้วก็สโลแกนนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีการพิมพ์บอกสเปคเบื้องต้นไว้นะครับเดี๋ยวทำการแกะกล่องกันเลยนะฮะเปิดกล่องออกมานะครับก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับอยู่ในถาดรองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วกันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างตัวนี้ก็จะเป็นซองครับที่ใส่นะครับคู่มือการใช้งานอย่างย่อไว้ภายในนะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับเน็บอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเคสใสนะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนนะฮะเป็นซิลิโคนเคสแบบใสอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบขาแบนนะฮะ2ขาให้เอาพุทมาที่1แอมป์นะครับสายไมโคร USB นะครับซิงค์แล้วก็ชาร์จไฟตามปกตินะฮะตัวนี้เป็นชุดหูฟังสมอลทอล์กนะครับเป็นแบบเอียบัดนะฮะเป็นหูฟังแบบเอียบัดนะครับแบบนี้นะฮะโอเคครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะของ oppo f1 ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะฮะพูดถึงดีไซน์ก่อนนะครับก็ไม่ค่อยได้ฉีกแนวไปจากตัวโปรดักต์ของทางค่าย oppo สักเท่าไหร่นะครับก็ดีไซน์ยังคงมีกลิ่นอายนะครับจากรุ่นก่อนๆหน้านั้นอยู่บ้างนะครับเรียกว่าเห็นแต่ไกลนี่ก็ยังพอเดาได้เลยว่าเนี่ยเป็นดีไซน์ของ oppo แน่นอนนะฮะสำหรับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นตัวเฟรมนะฮะขอบเฟรมแล้วก็ด้านหลังนะครับวัสดุหลักเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเกรดพรีเมียมเลยนะฮะก็จะได้เรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแต่ก็มาพร้อมกับความเบาบางนะฮะตัวด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกโค้งนะครับ 2.5D นะฮะแล้วก็อีก1จุดขายนะครับก็คือขอบนะครับจะมีขอบตัดขอบสีเงินนะครับทั้ง4มุมเลยนะฮะทำมุม60องศานะฮะก็จะดูหรูหรานะครับดูพรีเมียมนะฮะน่าจะมองเห็นนะครับนะฮะตัดขอบสีเงินนะฮะนะดูสวยงามนะครับลงตัวเดี๋ยวผมขอพูดถึงในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกก่อนละกันนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของกล้องหน้านะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับค่ารูรับแสงนะครับ f2.0 นะฮะถือว่าเป็นอีก1จุดขายนะครับของตัว oppo f1 นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของชุดเซ็นเซอร์นะครับส่วนไฟแจ้งเตือน LED notification นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับ 720p แล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นคือตัวกระจกนะครับจะเป็นกระจกโค้ง 2.5D นะครับแล้วก็เป็นกระจกกันรอยด้วยนะฮะจาก Corning Gorilla Glass เวอร์ชั่น4นะครับในส่วนของตัว3ปุ่มนะฮะ3ปุ่ม Navigator นะครับก็จะเป็นแบบCapacitive button นะครับอยู่ด้านล่างนะฮะแต่ว่าไม่มีไฟแบ็คไลท์มาใช้งานนะครับแต่ว่าตัวสกรีนเนี่ยก็คือจะเป็นสีเงินนะฮะดูเห็นชัดเจนดีนะฮะด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมค์นะฮะไมค์สนทนาแล้วก็พอร์ตไมโคร USB นะครับซิงค์และชาร์จไฟนะครับซิงค์แล้วก็ชาร์จไฟตามปกตินะฮะด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับดูกันต่อที่ด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะฮะ
ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม power นะฮะเปิดปิดเครื่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องถาดซิมนะครับเดี๋ยวผมขอแกะมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นถาดแบบไฮบริดคือรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดร่วมกับหน่วยความจำภายนอกนะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้2ซิมการ์ดก็จะใส่หน่วยความจำภายนอกไมโคร SD การ์ดไม่ได้นะครับนะฮะตัวถาดซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดแบบนี้นะครับโอเคครับคร่าวๆนี่คือภาพรวมของตัวฮาร์ดแวร์นะฮะคร่าวๆในส่วนของตัวสเปคนะครับสเปคของ Oppo F1 นะฮะเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะแบบรวบตัดตอนสักนิดนึงนะครับมาพร้อมกับชิปเซตนะครับเป็นตัว Snapdragon 616นะครับ CPU Octa Core ความเร็ว 1.7 นะฮะกิกะเฮิร์ตนะครับตัวหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับหรือว่า GPU ก็จะเป็น Adreno 405นะครับตัวหน้าจออย่างที่บอกไปนะครับมาพร้อมกับจอ IPS 5นิ้วความละเอียด HD 720p กระจกโค้ง 2.5D นะครับ Corning Gorilla Glass เวอร์ชั่น4ให้รอมมา16 GB นะครับแล้วก็รองรับหน่วยความจำภายนอก Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 128 GB นะครับให้แล้วมาใช้งานถึง 3 GB ด้วยกันนะครับสำหรับตัวกล้องหน้ามาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f2.0 ส่วนกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ให้ค่ารูรับแสงมาที่ f2.2 แล้วก็มีไฟแฟลชมาใช้งาน1ดวงนะฮะในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กนะครับรองรับ 3G แล้วก็ 4G LTE ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะฮะสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยบางอยู่ที่ 7.2 มิลลิเมตรนะครับหนัก134กรัมเท่านั้นตัวระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชั่น 5.1 Lollipop นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Color OS นะครับเวอร์ชั่น 2.1 นะฮะสำหรับราคาวางจำหน่ายนะครับเปิดตัวอยู่ที่ 8,990 บาทนะฮะโอเคครับก็เป็นภาพรวมนะฮะคร่าวๆนะฮะในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของค่าย Oppo เนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Mid-range หรือว่าจะเป็นรุ่น Flagship นะครับจริงๆก็คือแบบในเรื่องของตัวฟีเจอร์นะฮะที่มาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็คงไปลงในส่วนของ full review ทีละกันนะครับจะลงลึกรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็น unboxing นะครับแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ภายนอกแล้วก็อุปกรณ์เป็นหลักนะฮะโอเคครับก็สรุปคร่าวๆละกันนะครับในส่วนของตัว Oppo F1 นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ Oppo ชูจุดขายในเรื่องของเซลฟี่นะฮะมีจุดเด่นเรื่องกล้องหน้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับคงได้เห็นรีวิวนะครับที่เป็นการทดสอบถ่ายรูปจากกล้องหน้านะฮะในเรื่องของตัวสเปคนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างโอเคนะครับกับราคานะฮะแล้วก็วัสดุดีไซน์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวนะฮะเดี๋ยวยังไงก็คงไปรับชมอีกทีละกันนะครับในส่วนของ full review นะครับวันนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ